กรมพลศึกษาจัดงานครบรอบ90ปีพร้อมผลักดันกีฬาไทยก้าวสู่ระดับนานาชาติเมื่อวันที่9ธันวาคม2566สนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพมหานครดร.นิวัฒน์ลิ้มสุขนิรันดร์อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณรอบสนามกีฬาแห่งชาติเนื่องวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษาครบรอบ90ปีโดยมีอดีตผู้บริหารข้าราชการบุคคลในวงการพลศึกษาและการกีฬาเข้าร่วมงานสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยพิธีสักการะบวงสรวงพระพลบดีพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณศาลหลวงสุพัชลาไสยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่อาคารกีฬานิมิบุตรรวมถึงจัดให้มีพิธีการลงนามความร่วมมือกรมพลศึกษากับสมาคมกีฬาจำนวนรวม19สมาคมเพื่อมุ่งผลักดันการร่วมมือพัฒนาวงการกีฬาการเสริมสร้างโอกาสให้เด็กเยาวชนในการแข่งขันกีฬาในระดับโลกและปิดท้ายด้วยการแข่งขันฟุตบอลตำนานทีมนักเรียนไทยนอกจากนี้ยังได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพลศึกษาการกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาจำนวน4สาขาประกอบด้วยสาขาการบริหารการพลศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาการส่งเสริมการพลศึกษาและการกีฬาและสาขาการเรียนการสอนพลศึกษาและการกีฬารวมจำนวน9รางวัลอีกทั้งพิจารณามอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพพลศึกษาสาขาผู้สนับสนุนการพลศึกษาและการกีฬาและนักกีฬาผู้สูงอายุยอดเยี่ยมจำนวน10รางวัลทั้งนี้ยังมีการมอบรางวัลเพชรพลศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพลศึกษากีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาของกรมพลศึกษาอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านการพลศึกษากีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาในท้องถิ่นชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานราชการองค์กรภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลเพชรพลศึกษาประจำปีพ.ศ. 2566จำนวนทั้งสิ้น38รางวัลได้แก่ประเภทองค์กรจำนวน7รางวัลและประเภทบุคคลจำนวน31รางวัลรวมทั้งการมอบรางวัลแห่งความภักดีกรมพลศึกษาให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะและสร้างคุณประโยชน์ต่อกรมพลศึกษามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา25ปีประจำปีพ.ศ.2566จำนวน26รางวัลดร.นิวัฒน์ลิ้มสุขนิรันดร์อธิบดีกรมพลศึกษากล่าวว่าในวาระครบรอบ9ทศวรรษการมอบรางวัลสำคัญรางวัลผลของคุณความดีและคุณประโยชน์ต่อวงการพลศึกษาการกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกิดขึ้นจากผลงานและการอุทิศตนของผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่การพลศึกษาของชาติพร้อมทั้งเสริมสร้างกำลังใจความเข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยสติปัญญาที่จะดำรงตนในทางที่ดีที่เจริญซึ่งจะนำความสุขมาให้ทั้งตนเองและส่วนรวมต่อไปสำหรับในอนาคตต่อจากนี้กรมพลศึกษาเตรียมผลักดันเรื่องสำคัญเร่งด่วนทั้ง4เรื่องได้แก่1การยกระดับมวยไทยไปมวยโลกเร่งส่งเสริมกิจกรรมมวยไทยและคีตะมวยไทย2การสร้างโอกาสใหม่เพื่อฟุตบอลไทยโดยได้เร่งสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติแบบครบวงจรบนที่ราชพัสดุตำบลแพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการซึ่งกรมพลศึกษาอนุญาตให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช
ช้พื้นที่ในระยะเวลา30ปีและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้รับอนุมัติโครงการฟีฟ่าฟอร์เวิร์ด 3.0 ในกรอบวงเงิน3ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ3การยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยด้วยการเตรียมพร้อมแผนการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอระยะที่2ระหว่างปีพุทธศักราช2567ถึง2576คือการเตรียมก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชนก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชนและการสร้างที่ทำการแห่งใหม่ของกรมพลศึกษา4การสร้างโอกาสการแข่งขันกีฬาระดับโลกโดยกรมพลศึกษามุ่งเป้าส่งเสริมเด็กเยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับโลกซึ่งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬานักเรียนโลก2028 International School Sport Federation โดยกรมพลศึกษาพร้อมจะผลักดันเรื่องสำคัญเร่งด่วนทั้ง4เรื่องให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการพลศึกษาและการกีฬาของประเทศไทยโดยกรมพลศึกษาพร้อมบูรณาการงานและภารกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาการกีฬาไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นทัดเทียมระดับนานาชาติดร.นิวัฒน์กล่าวเสริมจำแทบไม่ได้หนูรัตทำหน้าใหม่มีอึ้งสวยขึ้นเปลี่ยนไปมากแฟนๆฮือฮาชมเพียบโอ้โหหนูรัตธิดาพรขึ้นเขียงสัญญกรรมทำหน้าใหม่มีอึ้งเปลี่ยนไปมากสวยเป๊ะจำแทบไม่ได้ทำแฟนคลับฮือฮาแห่ชมเพียบถ้าพูดถึงเน็ตไอดอลสายฮาสู้ชีวิตไม่มีใครไม่รู้จักหนูรัตธิดาพรแม้เธอจะมีความพิการทางการได้ยินตั้งแต่กำเนิดแต่สิ่งนี้ก็ไม่เป็นอุปสรรคของเธอกลับทำให้หนูรัตเป็นกระแสโด่งดังกับการถ่ายคลิปวิดีโอของตัวเองลงในโลกโซเชียลและมีคำพูดที่เป็นภาษาของพี่หนูรัตโดยเฉพาะอาทิไม่สวยจ้าเหมียนหมาสู่ขีดในวันที่ดื้อเลิกปลอมแม่จะเทยจนคำพูดเหล่านี้กลายเป็นไวรัลดังสนั่นล่าสุดหนูรัตขอขึ้นเขียงสัญญกรรมโมหะน้ำใหม่ด้วยการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรและจัดฟันร่วมด้วยโดยหลังจากหนูรัตผ่าตัดได้แค่หนึ่งวันบอกเลยว่าสวยขึ้นมากแม้หน้าของหนูรัตจะยังบวมอยู่แต่เห็นได้ชัดว่าโครงหน้าหนูรัตเปลี่ยนไปจากเดิมมากจนแทบจำไม่ได้ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาชื่นชมหน้าใหม่เป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นแล้วว้าวมากถ้าหน้ายุบแล้วสวยแน่ๆเพราะขนาดหน้าบวมอยู่ยังสวยน่ารักขึ้นและดูเด็กลงแถมหน้าของหนูรัตเปลี่ยนไปมากจำเกือบไม่ได้และเชื่อว่าถ้าหน้าของหนูรัตเข้าที่ต้องมีงานเข้าปังๆอย่างแน่นอนขอบคุณ TikTokเศรษฐาโชว์วิชั่นขอบคุณ Google ร่วมมือรัฐบาลไทยนำเทคโนโลยีใช้ทำงานในชีวิตเศรษฐาโชว์วิชั่นขอบคุณ Google ร่วมมือรัฐบาลไทยนำเทคโนโลยีใช้ทำงานในชีวิตเชื่อ AI Cloud ตอบโจทย์พันธกิจพัฒนาธุรกิจไทยลั่นวันนี้สวมหมวกรัฐบาลทำงานเชิงรุกหวังคนไทยกินดีอยู่ดีย้ำไม่ทิ้งคนไหนไว้ข้างหลังเมื่อเวลา 14:20 นวันที่8ธันวาคม66ที่โรงแรมวอลดอร์ฟแอสโทเรียกรุงเทพนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Google Digital สามารถ Thailand ว่าขอขอบคุณผู้บริหาร Google และหลายภาคส่วนที่สำคัญทั้งภาคธุรกิจประชาชนคนไทยและอีกหลายท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่าง Google และรัฐบาลไทยในวันนี้การนำเทคโนโลยี Google
มาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันการพัฒนาขีดความสามารถและการใช้งานจำนวนมากในภาคประชาชนและธุรกิจล้วนเป็นจุดเริ่มต้นสารตั้งต้นของงานในวันนี้นายเศรษฐากล่าวว่าวันนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้มาพูดในงาน Googleประเทศไทยครั้งแรกจำได้ดีตอนอยู่ภาคเอกชนเดือนมิถุนายนปีที่แล้วประสบการณ์ของตนและ Google ทำให้ทราบว่านอกจากเป็นผู้นำทางด้านดิจิตอลแล้วยังใส่ใจในความแตกต่างความหลากหลายของผู้คนในสังคมหน่วยงานในภาครัฐและภาคธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กวันนี้ตนได้เห็นภาพชัดเจนของโครงการและการลงทุนต่างๆของงงูGoogle โดยเฉพาะด้าน AI และ Cloud นั้นจะตอบโจทย์พันธกิจของ Google ช่วยประเทศไทยและพัฒนาคนไทยและธุรกิจไทยอย่างแน่นอนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้สวมหมวกใหม่ในฐานะรัฐบาลเราให้ความสำคัญในการทำงานเชิงรุกที่สร้างความอยู่ดียินดีให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งที่ผ่านมาก็พยายามดำเนินนโยบายหลังเร่งด่วนมาโดยตลอดขณะเดียวกันขอย้ำเสมอว่าประเทศไทยอยู่ท่ามกลางความท้าทายของสภาพเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและตนได้ออกไปเชิญนักธุรกิจทั่วโลกในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ดีว่าเพื่อประกาศให้โลกรู้ประเทศไทยเปิดแล้วสำหรับการทำธุรกิจและเราจะทำให้ประเทศไทยกลับมาเป็นจุดมุ่งหมายของการลงทุนของนักลงทุนชั้นนำอีกด้วยยกระดับเศรษฐกิจไทยให้ไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนำ AI และ Cloudเข้ามาพัฒนาการให้บริการพี่น้องประชาชนนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยกลยุทธ์การดำเนินการที่กล่าวไปแล้วเราได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในหลายมิติซึ่งต้องเล่าให้ฟังถึงการไปประชุมที่นิวยอร์กเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้พบปะกับประธานบริหารการลงทุนและประธานบริหารการเงินของ Googleซึ่งหารือถึงการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยโดยรวมนับจากนั้นเป็นต้นมาคณะทำงานของทั้งสองฝ่ายต้องขอขอบคุณทาง Google ประเทศไทยและทีมงานของตนที่ได้ทำงานกันอย่างหนักเชิงรุกร่วมกันอย่างเข้มแข็งจนบรรลุถึง MOU ความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างไทยและ Googleที่การประชุมเอเปคกลางเดือนที่ผ่านมาความร่วมมือทั้งสองฝ่ายประกาศร่วมกัน4เรื่องด้วยกันได้แก่การต่อยอดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลเช่นการลงทุนขยาย Data Center ในประเทศไทยการส่งเสริมการใช้Cloud และ AI อย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัยเพื่อยกระดับการให้บริการของภาครัฐการวางหลักการเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานระบบ Cloud เป็นหลักหรือที่เรียกว่า Cloud First Policy และการทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงทักษะด้านดิจิตอลได้อย่างมากขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่ารัฐบาลได้ประกาศนโยบายการใช้ระบบ Cloud เป็นหลักซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างแข็งแรงในยุคเศรษฐกิจ AI รัฐบาลได้จัดทำนโยบายและแผนเพื่อเป็นกรอบการขยายงานใช้งานคลาวด์และเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเน้นการใช้งาน Public Cloud ที่มีมาตรฐานในการดูแลข้อมูลของภาครัฐกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นผู้เรื่องขับเคลื่อนนโยบายเน้นบูรณาการด้านเทคโนโลยีคลาวด์กับการดำเนินงานของภาครัฐซึ่งทำให้เกิดผลได้เชิงปฏิบัติโดยเร็วโดยอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไปทั้งหมดนี้นอกจากจะเร่งให้เกิดการยกระดับการให้บริการในภาครัฐแล้วยังยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายการลงทุนของระบบบริษัทชั้นนำของทั่วโลกเรื่องที่สองเรากำลังวางแนวทางจัดแผนในหน่วยงานรัฐและที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มีมาตรฐานลดความซ้ำซ้อนเพิ่มการป้องกันการคุกคามภัยทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเมื่อ
สัปดาห์ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติได้มีการคิกออฟการทำงานไปแล้วต้นปีหน้าเราจะเห็นแผนการทำงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเรื่องที่3อัพสกิลรีสกิลตนยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือกับ Google และกระทรวงและหน่วยงานราชการซึ่งจะพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดทำให้การบริการพี่น้องประชาชนได้ดียิ่งขึ้นเริ่มโครงการนำร่องใช้ในงานของภาครัฐความร่วมมือดังกล่าวต้องขอบคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอยที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ในการส่งเสริมผลักดันความร่วมมือกับ Google และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอื่นของโลกทั้งในเรื่อง AI Cloud และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์การดำเนินการเชิงรุกของรัฐบาลยกระดับเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่และดีใจที่วันนี้เรามีการร่วมมือกับทางGoogle จะทำงานกันต่อไปโดยไม่ทิ้งคนไทยคนไหนไว้ข้างหลังนายกรัฐมนตรีกล่าวด้านนายคารานบาเจ WA Vice President Asia Pacific Google Cloud กล่าวว่าจากผลการวิจัยพบว่าหากภาคส่วนและองค์กรต่างๆในประเทศไทยนำนวัตกรรม AI มาใช้งานจะสามารถปลดล็อกผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่างน้อย 2.6 ล้านล้านบาทภายในปี 2573อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมยังขาดความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่นเพื่อรองรับความต้องการด้าน AI ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ความสามารถของเทคโนโลยี Cloud AI ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานระดับองค์กรโดยเฉพาะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมเราจึงได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการร่างนโยบาย Go Cloud First เพื่อสร้างแนวทางที่ชัดเจนขึ้นสำหรับองค์กรต่างๆในการเข้าถึงความสามารถเหล่านี้อย่างรวดเร็วภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงคมนาคมและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่เราจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปในการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแก่ประชาชนในการสร้างและปรับใช้โซลูชัน Generative AI โดยใช้ความสามารถของ Cloud AI ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการความร่วมมือโดยมีเป้าหมายทำให้องค์กรต่างๆได้รับประโยชน์ที่มีอยู่ Generative AI เพื่อช่วยพลิกโฉมเศรษฐกิจประเทศไทยและสร้างประโยชน์ในวงกว้างต่อคนไทยทุกคนได้อย่างรวดเร็ว